โอ้โหกลัวลายเก็บทุกวันเลยนี่อืมอันนี้ยังตูมอยู่เนาะฮะยังตูมอยู่เนาะดอกบ่อตูมดาต้องให้ตูมแล้วจ้ะบ่ได้ให้บาทอันนี้คือเขาเอาไปขายโอ้ปูจ่าพระอืมถ้าอันนั้นน่ะจะให้บ้านแล้วก็เป็นมากจะมีกำลังอากาศกำลังดีนะเห็นจะเก็บหนังหัวให้กินก่อนนะกะค้าขายกับเข่าเนาะวันนี้นะมาทำน้ำบัวกะได้กำไรหลายอยู่แต่นี่
อันที่ถ่ายทำอยู่นี่คือบัวมากบัวดอกอยู่ทางนั้นเนาะจ้ะกะเก็บได้บางทีก็ได้เป็นพันเงินบางวันน่ะแล้วแต่มันแก่จ้าแก่เร็วมันออกหลายแต่ถ้าหน้าเดือนเมษาพฤษภาน่ะมันจะออกหลายบัวมากนะบัวดอกออกตลอดตั้งแต่ปลูกเดือนพฤษภาเก็บตลอดจนเท่าเดือนนึงยังได้เก็บอยู่บัวดอกเนาะจ้าบัวดอกที่ไปบูชาพระนะขายจะได้ละบัวดอกนี่บัวดอกดอกละ6สลึงจ้ะ6สลึง100ดอกละ150บาทมันเป็นกำบ่เฮ็ดเป็นกำไปถึง100ดอกเขาก็เอาคนละ100 200แบบนี้มีปูมาหับแล้วเขาไปขายเองไปส่งเขาอยู่ทางเขาวัดท่าจ้ะนี่เท่าไรก็มืดเลยมืดอยู่จ้ะก็มีหลายเจ้าอยากได้จนพ่อๆกันจ้ะแล้วเขาก็ขายเองนำมัดไปขาย3ดอกแล้วก็ใส่ใบเตยใบเพลินใบยังก็10บาทจ้ะ100ดอกจะได้300เงินถ้าหมัดขายเองนะแต่เฮือนเฮาก็มีอาชีพอย่างเดียวนี่บ่กะเดี๋ยวนี้ก็มีอาชีพอย่างเดียวเพราะว่าอย่างอื่นก็ปะมาแล้วแก่แล้วลูกมาทำนาบัวก็เลยเฮ็ดกับลูกดูแลถ้าลูกเวลาลูกบ่มาคือลูกไปทำงานไงค่ำมืดกลับมากับแม่กับพ่อเป็นผู้ดูแลเฮ็ดมาจักจ้ะเฮ็ดมาจักปีแล้วเฮ็ดเพิ่งเดือนเฮ็ดเมษาปีนี้เลยเนาะครึ่งเมษาได้ปลายเมษาซ้ำปลูกบัวนะคิดจังไดยังมาเฮ็ดแนวนี้ลูกอ่านใน YouTube เขาว่าทำหน้าบัวได้ไล่เท่านั้นเดี๋ยวนี้เก่งเนาะจ้ะเพิ่นว่าเฮ็ดหน้าบัวแม่หน้าบัวบ่ได้เฮ็ดข้าวเพราะว่าเฮ็ดหน้ากินข้าวบ่ได้น้ำท่วมเนาะก่อนก็เถียงหน้าก็อยู่ตรงนั้นตะกี้มันแปนเบิดได้ล่ะบ่โลกล้างแบบนี้เด้คนบ่มาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแต่ก่อนก็เดินมาหน้าสบายแล้วก็อาบัวนี่ทั้งปีเบิดปีเลยบ่มีเก็บตลอดเบิดปีบ่กะบ่เคยเนาะกะเพิ่งทดลองกะสิทั้งปีอยู่ดอกเพราะว่าปลูกใหม่ก็มีนี่ก็เริ่มเป็นดอกไอ้นี่ก็ได้แล้วก็เขาว่าบัวเป็นบัวกินฟักกินมากมันน่ะจ้ะมันจะออก3เดือนแล้วมันก็จะงดไปนานอยู่หน้าหนาวมันจะบ่ออกดอกบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังบ่ได้นั้นยังบ่ได้ใส่หยังเลยอันนี้ก็บ่ได้ปลูกไปเองนี่บริเวณกว้างนี่มีแต่ผักบ้งทั้งพื้นมันน่ะย่างไปก็สิล้มต้องเอาไม้อันนี้ต้องไม้ไผ่นี่เนาะจ้าไม้ไผ่นี่แหละจ้าหมากบัวมันก็ขนาดนี้ก็หาฟัก20บาทเนาะขนาดนี้นะจ้าโอ้5 พัก20บาทนี่ขนาดนี้ได้เบิดเลยเลยนี่5พักขายอยู่ตีแต่บ่มีบัวนะฟักขนาดนี้ที่ว่าฟักขนาดใหญ่บ่ขนาดที่ขนาดใหญ่จ้ะ5พัก20บาท20บาทว้าวเจ้าก็ดีเนาะแต่ซุ้มที่มันบานดอกนี่ก็อันนี้นะถ้ามันออกพร้อมกันเบิดอีกจะได้เงิน 1,000-2,000 นะประเมินเบิ่งแล้วเพราะว่ามันหลายได้ดอกมันหาบ่ได้น้อยได้ลงไปละหลายขนาดไอ้ที่มาเก็บเนี่ยมาเก็บคู่มือบ่เก็บคู่มือคือดอกบัวค่ะอันเป็นดอกบัวดอกดอกบัวดอกคือบัวชัดเอาไปบูชาจ้ะส่วนมากเก็บยำกลางเว้นหรือยังกับยำแรงเว้นมันแดดเก็บยำแรงกับยำเช้าลูกสาวมาเก็บยำเช้า3มื้อละแม่บ่ได้มานำแม่มีธุระเก็บแล้วก็พาเอามาแต่งตู้ไปทำงานเก็บแล้วก็เอากลับไปเฮือนกลับไปเฮือนแล้วก็ไปมัดไปมัดแล้วก็ไปส่งเขาบางคนเขาก็มาเอาถึงบ้านเขาอยากได้ไวในสกลนครนี่มีจักเจ้าแบบนี้โอ้บ่ฮู้จ้ะก็มีทั่วอยู่ดอกข้างบ้านน้อยจอมสีบ้านโคกเลาะนะมีอยู่แต่ไปเลาะเบิ่งแล้วมันบ่มีคืออยู่มันบ่มีดอกคือของบ้านยายพรไปเห็นแล้วของเฮานี่ถือว่าใหญ่บ่ใหญ่น้ำมีตลอดใหญ่จ้ะเขาปลูกด้ามแปลงน้อยๆเนื้อหินเขาปลูกแต่ว่าถ้าผลดีๆมันก็ออกดอกไปเคยเห็นแล้วแต่ช่วงนี้น้ำกำลังแห้งแถวบ้านพานบ้านโคกเหลาะบ้านน้อยแต่ของเขามีมืดปีเขาน่ะก็จะมีมืดปีถ้ามันบ่งดตอนหน้าหนาวบัวโซมให้นะแล้วก็ตรงนั้นเด็กปลูกออกดอกพยมพยมนะตรงไหนที่ตนเขาเดินมานะให้น้อยๆทางตาเวียนออกนะมันได้ลุ้มไหมทางสาวินออกนะโมเมนต์ให้นี่ให้ผูกให้มีพักกระจองนะพักทายนะกำลังแผ่ดอกแล้วก็ตามคลองอีเด็กที่เก็บชำไดมันออกดอกนะยามใดที่
ที่ดอกมันหลายที่งามที่สุดเดือนไหนเดือนอย่างเนาะเดือนมิถุนาต้นนั้นน่ะหลายแต่ก็ปล่อยให้มันใหญ่ปล่อยให้มันบานน่ะก็หลายที่สุดเลยเด้นะเขาเก็บทุกมื้อแต่บ่ให้มันบานเพราะว่าบานแล้วมันโรยแล้วมันจะไม่มีมาเสียทิ่มซื้อๆที่เห็นมื้อนี้นี่ถือว่าดอกบานหน่อยบ่อันนี้บ่มื้อนี้โอ้อันนี้อันมันกําลังบานอันนี้ปล่อยให้มันบานเพราะว่ามันจะได้เป็นมากนะดิล้นบานแบบนั้นนะมันจะได้เป็นมากแล้วก็มากใหญ่ขึ้นแบบนี้จ้ะ1อาทิตย์มันจะโตขึ้นแบบนี้จ้ะ1อาทิตย์เดี๋ยวนี้จ้ะ1อาทิตย์นะพอมันร่วงแล้วนะร่วงแล้ว1อาทิตย์มันจะโตขนาดนี้แล้วก็เก็บขายได้แต่บัวนั้นน่ะบานแล้วเราเก็บขายไม่ได้มันบ่มีมากยังมากต้นนี้บัวอันนี้อีกจักมื้อยังเก็บได้สักอาทิตย์นึงจ้ะโอ้แต่ไวนี่เนาะไวถ้าเผลอแล้วก็คือนี่แหละนี่ไม่มาเก็บถ้าแบบถ้าแบบนี้อุ้ยมันยังบ่แก่เนาะความขืดเนาะอุ้ยมันยังบ่แก่ปานใดแต่เฮาไปกินเฮาก็กินได้เนี่ยเห็นบ่ถ้า3วันถึงมาเอามันจะเป็นแบบนี้เลยเฮาสิฮู้ได้จังได๋ว่าอันใดพอดีหรือพอดีอันใดแก่กันได้โอ้ฮู้แล้วเนาะนี่ๆพอดีนี่คนหมักแก่ก็แบบนี้จ้ะบ่หมักแก่นี่แต่คนอื่นเขาดำแห้งมากหวานนี่แบบนี้หวานโอ้ดำต้องไม่จุกดำดำนะคือแก่จัดจ้ะลูกมันก็ดำจ้ะใหญ่ลูกมีว่าแม่เห็ดเหี้ยแล้วบ่โอ้ลูกเอาไปแล้วนี่ยังไงแก่จัดเลยนี่เขาก็ซื้อนะเขายิ่งสั่งนี่เอ้าแก่มันแสบแล้วนี่ไปกินเป็นยาแก้โรคหัวใจไขมันในเลือดเขาสั่งเลยคนละ100 200ดำขนาดนี้นะดำเม็ดแก่กว่านี้ก็เอาขนาดที่อ่อนที่สุดมันเป็นแบบไหนพ่อเบิ่งพ่อเบิ่งขนาดที่อ่อนที่สุดที่น้อยๆเมื่อกี้นี้กับผมเนี่ยอันนี้หวานนี่กินแล้วหวานสวยเลยรู้เลยเอาให้ดูเมื่อกี้นี่จะปีนไปใส่แล้วเนาะอันนี้ก็ยังบ่แก่จ้านแต่กินได้จ้ะกินได้หมดกินได้หมดครับเนาะจะได้กินนี่แหละห้าวนะได้กินกินข้าวกับเมื่อจะไปจักโมงลูกแล้วรถออก9โมงรถนี่นะหลายบัวยาวเลยคือหากของมันน่ะเนาะแต่มันบ่ขาวมันเป็นบัวสีชมพูโอ้ถ้าบัวตรงนี้มันเป็นสีขาวยอดขาวนี่ยอดสีชมพูบัวมากให้นั้นมันไหลมานี่ก็เลยลูกออกให้คนกันนี่เอาไปขายเลยเห็ดสังกิดนี่เห็นเขาเจ้าเอาไปขายอยู่จ้ะไม่ได้ไปขายเอาให้ย่าอยู่วัดนี่แหละเพราะว่าเขาไปผักไปโทษไปผักไปตำตลาดกำละ20บาทมาใกล้ๆกับมาเลยเอาเดี๋ยวนั่งกับเบอร์หนามาเรื่อยเด้อ